คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราษฎรการจะทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วแต่ละคนยังต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และในการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติประจำวันด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2563วันนี้เวลา 17:39 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่างองหลวงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชุนหาวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2563โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจจำนวน267นายทั้งนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นมาปี2444ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูงโดยมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการตำรวจการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยปัจจุบันเปิดสอนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจโดยมีคณะตำรวจศาสตร์คณะนิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านวิชาการรวมทั้งมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินัยแบบธรรมเนียมตำรวจและในด้านยุทธวิธีตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทใจความสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจช่างวังหลวงผู้รับราชการเป็นตำรวจได้เชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราษฎรการจะทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วแต่ละคนยังต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และในการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติประจำวันด้วยความสุจริตนั้นมีสามส่วนด้วยกันคือการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งคำพูดจาปราศรัยส่วนหนึ่งและความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่งถ้าทุกคนสามารถสำรวมระวังการกระทำคำพูดและความคิดของตนให้ถูกต้องเป็นสุจริตเสมอก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อส่งผลให้ประชาราษฎรมีความสงบสุขปลอดภัยชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุกมั่นคงได้อย่างแท้จริง